بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابهوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักที่ศรัทธาที่อีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับสิ่งแรกก็คงจะขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามประจำสัปดาห์นะครับการเรียนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามคือสิ่งที่จำเป็นในหลักการของอัลอิสลามนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยชราหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชั่วชีวิตหนึ่งของเราที่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้นะครับเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องขนขวายเราจะต้องแสวงหาความรู้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนของรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาพี่น้องครับเราคงจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาอายะห์อัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของรอซูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตของเรานั้นจะทำได้ในซอฮีฮ์บุคอรีนะครับก็มีหะดีษ 8,000 กว่าบทซอฮีฮ์มุสลิมอีกพอๆกันทิรมิซีนาซาอีอิบนุมาญะห์อิหม่ามอะห์มัดอีกเป็นหมื่นกว่าบทเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่รอให้เรานั้นเนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้มานำไปปฏิบัตินะครับเพื่อจะได้เป็นความภูมิใจของเราเองในวันหนึ่งที่ชีวิตนี้เราเกิดมาเราอยากจะเรียนรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอะไรในอัลกุรอานให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดพี่น้องครับผมตัวผมเองผมมีความตั้งใจแต่ผมไม่รู้ว่างานที่ผมกำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนแล้วก็มันจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อ่ะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนะอินชาอัลลอฮ์ในปีหน้าผมจะเริ่มผมมีความตั้งใจที่จะทำรายการใน YouTube อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับการอธิบายซอฮีฮ์บุคอรีแล้วก็ซอฮีฮ์มุสลิมรวมไปถึงอธิบายอายะห์กุรอานอธิบายอายะห์กุรอานที่เน้นไปในเชิงที่ว่าบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยเขาอธิบายอายะห์นี้ไปแบบไหนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นงานที่หนักมากแล้วก็ผมไม่รู้ว่าชีวิตนี้ผมจะทำเสร็จก่อนหรือว่าอายะห์จะมาก่อนเพราะว่าในซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยมันมีตั้ง 8,000 กว่าบทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตนี้จะได้แค่ไหนแต่ก็ดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทำนะครับก็พี่น้องก็ขอดุอาด้วยขอดุอาให้ผมด้วยนะเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับในเราจะพบการเป็นประจำต้นเดือนของวันเสาร์เนี่ยหัวข้อเรื่องเนี่ยก็คือนวากิดุนอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามแต่ว่าหัวข้อนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมเอาไปทำในรายการไลฟ์สดของเพจอนุรักษ์มาโดยอิสลามเนี่ยทุกวันพุธ2 ทุ่มครึ่งอะไรประมาณเนี้ย
ตอนนี้เข้าตอนนี้ผ่านไป3ตอนแล้วจากที่เมื่อก่อนเรานั่งเรียนกันเนี่ยแค่2แล้ววันพุธใหม่นี้ก็จะ4พุธใหม่ต่อไปก็จะ5ซึ่งมันก็จะจบเร็วเพราะว่ามันสัปดาห์ละครั้งแต่พอเวลามาตรงเนี้ยมันเดือนละครั้งนะครับผมกลัวว่ามันจะนานแล้วก็ยืดเยื้อเกินไปอยากให้พี่น้องได้ติดตามในหัวข้อนวากิดุนอิสลามในทางไลฟ์สดนะทางไลฟ์สดน่าจะดูกันอยู่ใช่ไหมดูกันใช่ไหมครับหรือว่าผู้ใหญ่บางคนบอกว่ายังไม่รู้เลยเพจไหนอะไรยังไงไม่ได้ดูแต่ลูกดูแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเอามานำเสนอวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่คือในเดือนเนี้ยมันคือเดือนรอยับเดือนเนี้ยเดือนรอยับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเดือนรอยับว่ามันเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของอิสลามเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อใครไม่เชื่อเหตุการณ์นี้นักวิชาการบอกว่าถือเป็นกาเฟรได้เลยเพราะปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธหะดีษของนบีปฏิเสธความเชื่อจากชาวซะลัฟเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะเหตุการณ์ที่เขาเล่าว่าเกิดขึ้นในเดือนนี้เขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ของการขึ้นไปรับบัญญัติการละหมาด5เวลาหรือที่เรารู้จักกันก็คืออันอิสรอวันมิอรอจอันอิสรอวันมิอรอจอิสลามมิอรอจเราเรียกกันคุ้นเราได้ยินกันมานานแล้วเรื่องนี้ก็คืออิสลามมิอรอจมีประกอบ2คำก็คือคำว่าอิสลามกับคำว่ามิอรอจเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่าไม่ได้มีการฟันธงใดๆเลยว่ามันเกิดขึ้นในเดือนรอยับนี้เพียงแต่มีความเชื่อว่าเกิดขึ้นในเดือนนี้และนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่การอุตริกรรมบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือการจัดงานเฉลิมฉลองเกี่ยวกับค่ำคืนอิสรอมิอรอจในวันที่27ของเดือนรอญับ27ของเดือนรอญับแต่จริงๆแล้วในความเชื่อในประวัติศาสตร์ตรงนี้ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดหรือว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าอยากจะหยิบยกเรื่องเนี้ยมาพูดคุยกัน2ตอนด้วยกัน2ตอนด้วยกันก็คือในสัปดาห์นี้ตอนแรกแล้วก็สัปดาห์ที่4ตอนที่2แทนอาจารย์มุนซิดไปอุมเราะห์จำซิดไปอุมเราะห์วันพรุ่งนี้นะครับเหตุการณ์อิสรอวันมิอรอจเนี่ยก่อนอื่นเลยอันดับแรกเลยก็คือเรามาทำความรู้จักคำสองคำนี้ก่อนเรามาทำความรู้จักคำสองคำนี้ก่อนก็คือคำว่าอิสรอคำหนึ่งอันมิอรอจอีกคำหนึ่งอิสรอคำหนึ่งมิอรอจคำหนึ่งถึงจะเรียกรวมว่าเป็นอิสรอมิอรอจที่เราเรียกกันอ่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งก็คือคำว่าอิสรออิสรออิสรอเนี่ยแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืนอิสรอการเดินทางตอนกลางคืนอิสรอแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืนฉะนั้นเหตุการณ์อิสรอมิอรอจที่นบีขึ้นไปรับบัญญัติละหมาดเนี่ยไม่เกี่ยวกับกลางวันอันนี้หนึ่งแล้วนะเดินทางตอนกลางคืนความหมายของอิสรอก็คือการเดินทางตอนกลางคืนไม่เกี่ยวกับกลางวันเดินทางกลางคืนเดินทางกลางคืนจากมักกะ
ไปถึงไบตุลมักดิสเดินทางจากมักกะไปถึงไบตุลมักดิสนี่คือความหมายของคำว่าอิสรอฮัมซะซีนรอนะครับแล้วก็อาลีฟฮัมซะนะครับอาลีฟแล้วก็ฮัมซะอิสรอก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจากมักกะไปอักซอจากมักกะไปอักซอเดินทางตอนกลางคืนแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนคำต่อมาคำว่ามิยะรอจคำว่ามิยะรอจมีมอีนนะครับรออาลีฟแล้วก็จีมมิยะรอจคำนี้แปลว่าขึ้นข้างบนขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับขึ้นไปสู่ข้างบนก็คือเดินทางจากมักกะไปไบตุลมักดีสเยรูซาเล็มอักซอนะครับแล้วก็คือเดินทางจากมักกะไปเยรูซาเล็มไปอักซอเนี่ยเดินทางโดยใช้บุรอกนะครับที่เป็นพาหนะในการเดินทางไปเดินทางจากมักกะไปที่อักซอโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ นะครับโดยมีบุรอกพาไปมีเพื่อนร่วมเดินทางหนึ่งท่านไม่ใช่คนก็คือมลาอิกะห์ญิบรีลมลาอิกะห์ญิบรีลเสร็จแล้วก็ทำการมิอะรอจขึ้นจากไบตุลมักดีสไปจนกระทั่งสู่แต่ละชั้นฟ้า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 ไปจนกระทั่งชั้นฟ้าชั้นที่7จุดที่เรียกว่าซีรอตุลมุนตะฮาก็คือจุดสิ้นสุดของมักลูกที่จะขึ้นต่อไปแล้วไปต่อไม่ได้แล้วสิ้นสุดแค่นั้นไปต่อไม่ได้แล้วเรื่องนี้ทดสอบอีหม่านมากๆพี่น้องครับเรื่องอิสรอมิอรอจเนี่ยนะทดสอบอีหม่านถึงขนาดที่ว่าคนที่เป็นมุสลิมมีตกมุตัดก็มีเรื่องนี้แหละแต่ว่ารายละเอียดเหตุการณ์หะดีษเมาดัวรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆผมเก็บไว้ตอน2ตอนแรกเราต้องเคลียร์ให้กระจ่างเลยว่ายังไงไปยังไงก่อนทดสอบอีหม่านเลยเรื่องนี้เพราะจากมักกะไปอักซอยุคที่ไม่มีเครื่องบินยุคที่อะไรยุคที่ไม่มีเครื่องบินเนี่ยแล้วไปแค่คืนเดียวอ่ะโหมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะได้อ่ะมันไม่น่าจะใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะถ้าเอาตามหลักแบบคิดแบบธรรมชาติมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะได้แล้วไหนว่าเดินทางผ่านชั้นฟ้าขึ้นแบงบนอีกยิ่งทำให้อีมานเนี่ยต้องเชื่อจริงๆต้องเชื่อจริงๆท่านอบูบักจึงได้ฉายาซิกดีกเพราะเหตุการณ์นี้ท่านอบูบักไม่มีเฉลียวเลยท่านอบูบักบอกท่านนบีมูฮัมหมัดบอกอะไรที่เวอร์กว่านี้นะฉันก็เชื่อเพราะการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพื้นฐานเป็นคนไม่เคยโกหกมีพื้นฐานเป็นคนไม่เคยโกหกเพราะเวลาเป็นรอซูลเวลาเป็นนบีมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องที่ต้องฟังด้วยกับอีหม่านจริงๆต้องฟังด้วยกับอีหม่านจริงๆต้องฟังด้วยอีหม่านจริงๆเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเกฟเรื่องเล่นลับเรื่องกูโบสเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นฐานของนบีนะครับชาวมักกะรู้ดีถึงการไม่โกหกของท่านนบีมัสลลัลอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเลยไม่เคยโจมตีเรื่องนี้เลยพวกเขาไม่เคยโจมตีในเรื่องนี้เลยว่านบีมัสลลัลอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อก่อนโกหกครั้งนี้ก็โกหกใหม่อะไรไม่เคยเลย
เพราะเขาเชื่อว่าก่อนหน้านี้คนที่ชื่อมูฮัมหมัดนั้นไม่โกหกคนที่ชื่อมูฮัมหมัดไม่โกหกแต่หัวใจของเขารับไม่ได้ถ้าจะให้ทิ้งพระเจ้าทั้งหมดเหลือองค์เดียวมันทำไม่ได้ก็เลยตั้งสารพัดเรื่องเลยเป็นข้ออ้างฉะนั้นสรุปความหมายของคำที่เราชอบเรียกกันก็คืออิสระมิรอดนั้นเนี่ยความหมายก็คือการเดินทางจากมักกะใช้บุรอกเป็นพาหนะเดินทางไปที่ไบตุลมักดีสโดยมีญิบรีลเป็นเพื่อนร่วมเดินทางส่วนเหตุการณ์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเหตุการณ์ที่ว่ามีอะไรยังไงบ้างเนี่ยและถึงไบตุลมักดิสแล้วเอาบุรอกผูกแล้วทำอะไรบางอย่างแล้วก็เดินทางขึ้นสู่ชั้นฟ้าผ่านแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยและลงมากลับมาที่มักกะภายในเวลา1คืนภายในเวลาคืนเดียวภายในเวลาคืนเดียวนี่คือความหมายนะเพราะฉะนั้นอิสรอจึงเป็นความหมายหนึ่งมิอรอดความหมายหนึ่งอิสรอเดินทางตอนกลางคืนมิอรอดก็คือการขึ้นสู่ชั้นฟ้าขึ้นสู่ชั้นฟ้านะครับย้ำอีกครั้งว่าการคุยอิสรอมิอรอดในเดือนรอญับที่ผมนำเสนอนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อว่ามันเกิดในเดือนนี้แต่แค่หยิบยกมาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้บอกด้วยว่าจะต้องพูดเดือนนี้หรือต้องเล่าในเดือนนี้ถึงจะได้บุญไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้ยืนยันด้วยว่ามันเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ในเมื่อมีคนเขาพูดกันว่ามันเกิดเดือนนี้เรามาฟังเรามาเอาข้อได้จริงของเรื่องนี้กันดิเรามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในซูเราะห์อันอิสรออายะแรกอิสรออายะที่ซูเราะห์ที่17ถ้าผมจำไม่ผิดซูเราะห์ที่17อายะแรกเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมิอิลัลมัสยิดิลอักซออัลลอฮฺบอกมหาบริสุทธิ์ยิ่งซุบฮานัลลอฮมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์เดินทางตอนกลางคืนจากมัสยิดิลฮารอมไปยังอักซอไปยังอักซออัลลซีบารอกนาฮาวละฮูลินูลียะฮูมินอายาตินาอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลบะซีรอัลลอฮ์บอกเราได้ให้ความจำเริญแก่บริเวณนั้นบริเวณอักซอนะครับทั้งนี้เพื่อที่เราจะให้บ่าวของเราคนเนี้ยก็คือมูฮัมหมัดได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้เห็นอะไรต่างๆที่เราจะให้มูฮัมหมัดขึ้นไปเห็นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินแล้วก็ผู้ทรงมองเห็นยิ่งอันนี้คืออิสรอที่บอกว่าใครปฏิเสธเหตุการณ์นี้ตกศาสนาใครปฏิเสธเหตุการณ์นี้โดยตั้งใจเลยไม่เชื่อเลยตกศาสนาพี่น้องและมีหะดีษอย่างยาวเลยหะดีษแบบเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องอิสรอมิรอดเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์นะที่ว่าเยอะมากเนี่ยสายรายงานเนี่ยระดับมุตะวาติรเลยก็คือแบบเยอะมากหลายกระแสหลายริวายะหลายคนรายงานมากหลายคนรายงานมากซอฮีฮ์เยอะแยะเลยเราได้อะไรจากองค์การเมื่อกี้เราได้อะไรจากองค์การเมื่อกี้สุลามเมื่อกี้สรุปแบบนี้สรุปแบบนี้อันอิสรออายะที่หนึ่งสรุปก็คือมีเหตุการณ์การเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งผู้ที่กำหนดให้มีการเดินทางก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดให้มีการเดินทางขึ้นมาโดยให้มาลาอิกะฮ์ญิบรีลเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ
พราะเวลานบีมูฮัมหมัดสงสัยญิบรีลจะได้รับวะฮีตอบให้ได้ว่าเหตุการณ์อะไรบ้างเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรยังไง2ใครเดินทางใครเป็นผู้ที่เดินทางนบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดเดินทางโดยมีญิบรีลไปด้วยเป็นเพื่อน3เวลาเดินทางตอนไหนตอนกลางคืนเพราะใช้คำว่าอัสรอก็คืออิสรอเดินทางตอนกลางคืนเดินทางตอนกลางคืนนะครับ4เดินทางจากมัสยิดินฮารอมไปยังมัสยิดินอักซอเสร็จแล้วก็มีอรอดขึ้นไปมีอรอดขึ้นไป5จุดประสงค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูฮัมหมัดเดินทางในครั้งนี้คืออะไรก็อยู่ในอายะห์กุรอานประโยคที่บอกว่าลีนูลียาฮูมินอายาตินาเพื่อที่เราจะได้ให้มูฮัมหมัดได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆอันนี้นะครับสรุปเบื้องต้นก็คืออิสรอมิรอดมีจริงต้องเชื่อมีหลักฐานจากกุรอานหะดีษหรือความเชื่อของชาวซะลัฟที่เขาเชื่อกันมาโดยตลอดอันนี้นะมีการเดินทางจากมักกะไปอักซอแล้วก็ผ่านชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าขึ้นไปเพื่อที่นบีมูฮัมหมัดจะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้ที่จะได้เห็นอันนี้คือเบื้องต้นหัวข้อต่อมาประการต่อมาอิสรอมิรอดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดนี่คือหัวข้อที่สองเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นเมื่อไหร่แน่นอนพี่น้องครับถ้าเราไปดูเนี่ยบรรดานักวิชาการได้มีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องนี้อย่างเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายทีนี้เมื่อเวลาที่มันมีการมีเยอะแยะมากมายแบบนี้และตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านไม่ได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทใดเลยว่าท่านเดินทางไปวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะฟันธงระบุชัดเจนได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและจากกรณีที่ถ้าเราไปดูในงานเขียนหรือเล่มใดก็แล้วแต่ไม่มีใครฟันธงเลยว่าวันไหนเมื่อใดมันก็เป็นหลักฐานปฏิเสธไปในตัวว่าการที่คนคนหนึ่งระบุเจาะจงไปว่าวันที่27เป็นคืนอิสรอมิรอจึงไม่ถูกต้องและมีหนำซ้ำอุตริกรรมขึ้นมาเป็นบิดอะห์ก็คือจัดงานนี่คือจัดงานขึ้นมาอีกเดือนรอยับวันที่27ผมไม่รู้ว่าในประเทศมีในประเทศไทยมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นใครโปสเตอร์หรือว่าอะไรร่วมงานอิสลามเมียรอดไม่รู้นะอาจจะมีประเทศไทยนี่บิดอะห์อย่างเยอะเลยครับเพราะนั้นเมื่อถึงค่ำวันที่27เดือนรอยับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะยังไม่มีการระบุแน่ชัดและเขาว่ายังไงบ้างบางท่านบอกว่าปีที่นบีเป็นนบีแหละอิสรอมิรอดบางท่านก็บอกว่าเป็นไป5ปีนะเป็นนบี5ปีแล้วก็เป็นนบี5ปีแล้วก็อิสรอมิรอดหรือบางท่านบอกว่าเกิดในค่ำคืนวันที่27เดือนรอยับปีที่10ของการเป็นนบีก็มีใช่ปีที่10ของการเป็นนบีทีนี้ที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักวิชาการโดยมากเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่เขามีเหตุผลไม่น่าจะใช่เพราะเหตุผลคือท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะหรือคอดียอเนี่ยท่า
านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาภรรยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตในเดือนรอมฎอนปีที่10ของการเป็นนบีคือเป็นนบีมาแล้ว10ปีท่านหญิงคอดียะห์อยู่กับนบีมาเสียชีวิตและไม่มีรายงานใดระบุเลยว่านบีเคยละหมาดฟัดดูร่วมกับท่านหญิงคอดียะห์ใช่เขาก็เลยมองว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นปีแรกของการเป็นนบีเลยสมมติว่าเป็นนบีเลยเนี่ยไม่น่าจะใช่หรือ5ปีที่เป็นนบีมาก็ไม่น่าจะใช่เพราะท่านหญิงคอดียะห์ยังอยู่หรือปีที่10ของเดือนรอญับก็ไม่น่าจะใช่เพราะท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตในปีที่10เดือนรอมฎอนรอญับชะบานแล้วก็รอมฎอนไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ทีนี้มันก็น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าอิสลามเมียรอดจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็น3ปีที่อยู่ที่มักกะเนี่ยแหละว่าจะเป็นช่วงไหน3ปีเนี่ย3ปีเนี่ย3ปีเลยเนี่ย11 12 13ของการเป็นนบีแล้วก็หลังจากนั้นก็อพยพไปมะดีนะห์ก็คือสรุปอย่างนี้ถ้าอิสลามเมียรอจะเกิดขึ้นมันก็น่าจะเกิดขึ้น3ปีสุดท้ายที่อยู่ที่มักกะห์3ปีสุดท้ายเพราะฉะนั้นนักวิชาการส่วนมากเลยนะครับเขาจึงมองว่าส่วนมากเลยนะเขาจึงมองว่าน่าจะแต่ไม่ใช่ฟันธงนะไม่ใช่ฟันธงนะส่วนมากก็คือมองว่าน่าจะเกิดในปีที่12ของการเป็นนบีหมายความว่าน่าจะเกิดตอนที่เหลือเวลาอยู่ที่มักกะอีก1ปีเท่านั้นก็คือช่วงท้ายที่มักกะแล้วอิสลามมิรอดน่าจะเกิดช่วงนั้นช่วงท้ายที่มักกะช่วงท้ายที่มักกะช่วงท้ายแล้วนะครับก็คือละหมาดฟัดูท้ายๆแล้วที่มักกะเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปในประเด็นนี้นะครับนั่นก็คือการไปเจาะจงว่ามันน่าจะเกิดในเดือนรอญับเนี่ยไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วก็การเกิดขึ้น10ปีก่อนเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ไม่น่าใช่เพราะท่านหญิงคอดียะห์ยังอยู่ก็ไม่น่าใช่เพราะนั้นถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆมันก็น่าจะเหลือเวลาที่มักกะห์อีก3ปีทีนี้ส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะเกิดในปีที่12ของการเป็นนบีนั่นก็คือเหลือปีสุดท้ายที่มักกะห์เหลือปีสุดท้ายที่มักกะห์นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาเรื่องใดก็ตามพี่น้องครับเวลาเรื่องใดก็ตามที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญในชีวิตที่ว่าเราต้องรู้ให้ได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสเนี่ยเช่นลักษณะแบบนี้มันจะเกิดวันไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือเราเชื่อในเรื่องนี้นั่นแหละคือสาระสำคัญเลยส่วนมันเกิดวันไหนวันลองอะลัมนบีมูฮัมมัดเกิดวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือเดือนน่ะมันมีหลักฐานใช่ไหมล่ะเดือนน่ะเดือนมันมีปีน่ะเขาเรียกปีช้างใช่ไหมล่ะมันมีเพียงแต่ว่าเวลานับย้อนถอยหลังไปแล้วน่ะมันยังไงล่ะบางคนมันไม่ตรงไงมันไม่ตรงนะครับก็รับทราบเอาไว้ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นสรุปว่าอิสราเอลมิรอดไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเกิดวันไหนไม่มีระบุแน่ชัดแต่ช่วงท้ายๆที่นบีใกล้จะอพยพแล้วให้เรามองแบบนี้ช่วงท้ายๆที่นบีใกล้จะอพยพแล้วนะครับ
ใช่ครับผมถ้าเป็นในเรื่องของฟัดดูห้าเวลาเนี่ยฟัดดูห้าเวลาก็คือหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ว่าในเรื่องของละมานเนี่ยก็มีนักวิชาการส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าตอนแรกเนี่ยใช้หลักเดิมไปก่อนก็คือละมาดหลักๆ ก็คือในช่วงของเวลาอะไรอ่ะเวลายามเช้าซุโบกับอิชาใช่ครับก็คือมีแล้วแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ใช่ห้าเวลาที่เป็นเป้าหมายหลักของอุมานเนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของอุมานนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เดือนไหนยังไม่มีใครรู้เดือนครับแต่เป็นแต่ข้อมูลนึงที่ผมเคยเจอจากอาจารย์ดุลสุเลมัดเนี่ยข้อมูลนึงที่ผมเคยเจอนะก็คือเกิดในเดือนรอบีอุลอาวานนะครับในรอบีอุลอาวานข้อมูลนึงที่ผมเคยเจอนะที่ผมเคยเจอเพราะมีหะดีษต้นนึงนะครับบันทึกโดยอิบนูอบีชัยบะในมุสันนับบอกว่าฮูรีดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามันฟีนยาวมาอิสนัยนิซานีอาชะรอมินรอบีอินอาวานวะฟีฮิบูอิซาวะฟีฮิอุลียาบีฮิอิลัสสะมาอิวะฟีฮิฮาจะรอวะฟีฮิมาตก็คือรอซูลบอกว่าฉันเนี่ยถูกกำเนิดในปีช้างนะครับในปีช้างเดือนรอบีอุลอาวานเดือนรอบีอุลอาวานแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลในเดือนนี้แล้วก็ถูกพาขึ้นไปอยู่ชั้นฟ้าในเดือนนี้ก็คือในอิสรอมิรอดเนี่ยและในเดือนนี้ก็มีการอพยพฮิจเราะห์นี้ก็เป็นต้นนึงนะครับที่ผมเคยได้ข้อมูลมานะเคยได้ข้อมูลมาก็วันเราอาลัมนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือสภาพของนบีที่อิสลามเมียรอดไปยังไงคืออย่างนี้ไปยังไงหนึ่งหลับแล้วก็ฝันหนึ่งนะหลับแล้วก็ฝันเพราะฝันของนบีเป็นวาฮีฝันของนบีเป็นวาฮีสองไปแบบวิญญาณไปร่างกายไม่ได้ไปวิญญาณไปแต่ร่างกายไม่ได้ไปสามก็ไปตัวเนี่ยไปทั้งตัวเนี่ยแหละไปทั้งตัวเนี่ยแหละไอ้ประการที่สองนี่บอกว่าไปแต่วิญญาณไปเนี่ยนะวิญญาณไปอย่างเดียวนะก็คือร่างกายเนี่ยนอนอยู่ร่างกายนอนอยู่ต่างจากข้อแรกข้อแรกเนี่ยคือฝันเลยเป็นฝันนะข้อแรกก็คือฝันน่ะข้อที่สองหลับแต่วิญญาณไปส่วนอันที่สามก็คือเนี่ยแหละไปทั้งหมดเลยเนี่ยก็เหมือนเราไปไหนก็คือไปเนี่ยไปทั้งร่างกายทั้งวิญญาณไปหมดเลยนะครับเอาละง่ายๆเลยทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือไปหมดเลยทั้งร่างกายเนี่ยไปหมดเลยไปทั้งหมดทำไมอ่ะเพราะอะไรถึง เข้าใจว่าน่าจะไปทั้งหมดทำไมถึงเข้าใจว่าน่าจะไปทั้งหมดอ่ะพี่น้องครับนักวิชาการที่ส่วนใหญ่ที่บอกว่าไปทั้งหมดเขาใช้หลักฐานดังต่อไปนี้หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นองค์การว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นองค์การคำว่าซุบฮานะซุบฮานะนักตัฟซีร
ส่วนมากเลยนักตัฟซีรส่วนใหญ่เลยอุลามาตัฟซีรเลยเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าซุบฮานะเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามเรื่องนั้นจะต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งสำคัญมากๆอ่ะสำคัญมากๆมีความสำคัญมากๆประกาศอันนี้นะสำคัญเลยนะและถ้าหากว่าเหตุการณ์อิสรอมิรอจนี้เกิดขึ้นกับความฝันมุชริกมักกะฮ์จะไม่แตกตื่นอะไรขนาดนั้นถูกไหมใครก็ฝันได้เนี่ยฝันไปมักกะฮ์เนี่ยเอาใครก็ฝันได้เนี่ยฝันไปที่ไหนก็ได้เนี่ยใครจะฝันไปไหนได้หมดเลยเนี่ยแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะถ้าเกิดว่าจะฝันว่าเห็นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เหมือนใครคนใดคนหนึ่งเหมือนเราเนี่ยนอนไปแล้วก็ฝันเรื่องนั้นโดดไปนั่นไปยุทธยาโดดฝันอะไรมั่วซั่วหมดเลยมุชริกมักกะฮ์จะไม่เอาภาษาวัยรุ่นหน่อยแล้วกันภาษาปัจจุบันจะไม่ดิ้นไม่ดิ้นมุชริกมักกะฮ์จะไม่ดิ้นอะไรขนาดนั้นว่าเฮ้ยมูฮัมหมัดโกหกมูฮัมหมัดโม้อะไรไม่เพราะว่าฝันใครก็ฝันได้ใครก็ฝันได้และมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่เคยเชื่อเรื่องนี้จะไม่ออกจากอิสลามเพราะมันไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆเลยไม่ใช่เรื่องแปลกประการที่หนึ่งก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าซุบฮานะเป็นการแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้นบีมูฮัมหมัดไปทั้งร่างกายเอาวิญญาณไปอย่างเดียวหรือให้ฝันเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่และจะไม่ใช่เรื่องที่น่างงหรือว่าน่าฉงนใจหรือว่าน่าแปลกประหลาดใจอย่างยิ่งไม่ใช่เลยและพวกเขาก็จะไม่ตื่นเต้นด้วยว่ามูฮัมหมัดบอกเดินทางไปอักซอขึ้นไปบนฟ้าใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งคืนถามว่าถ้าเป็นความฝันน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบางคนฝันในคืนเดียวเนี่ยไม่รู้ไปไหนตอนไหนบ้างไปเละเทะหมดเลยใช่ไหมไปฝันเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีไม่ใช่เรื่องแปลกประการที่สองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิอับดุลแปลว่าบ่าวอับดิฮิแปลว่าบ่าวคำนี้ตามหลักการเรียกการใช้ของอาหรับเขาจะใช้เรียกสิ่งที่เป็นตัวคนจริงๆไม่ใช่วิญญาณถ้าเรื่องนี้ไปวิญญาณหรือไปเพียงแค่ฝันเขาจะไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ใช้อับดีฮีเพราะอับดีฮีแปลว่าบ่าวตรงนี้มันสื่อถึงร่างกายคนคนหนึ่งอับดีฮีอับดุลแปลว่าบ่าวประโยคต่อมาในอายะห์อัลกุรอานที่บอกว่าลีนูลียะฮูมินอายาตินาเพื่อที่เราจะได้ให้มูฮัมหมัดไปเห็นสิ่งต่างๆคำว่านูลียะฮูตัวนี้ให้นบีมูฮัมหมัดเห็นตัวนี้หมายถึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วพอเวลาเราเห็นเราใช้อะไรดูอ่ะตาเห็นจริงๆตาจริงๆและอวัยวะที่เป็นดวงตาก็คือตาจริงๆสัมผัสต้องได้คือตาจริงๆไปเห็นไม่ใช่ฝัน
ถ้าเป็นความฝันอัลลอฮ์จะใช้อีกสำนวนหนึ่งถ้าเป็นความฝันอัลลอฮ์จะใช้อีกสำนวนหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วการเดินทางอิสรอมิรอจนั้นเกิดขึ้นกับร่างกายจริงๆร่างกายจริงๆไม่ใช่ความฝันแล้วก็ไม่ใช่แค่วิญญาณอย่างเดียวไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆจริงๆนะครับไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆจริงๆเห็นเหตุการณ์ต่างๆจริงๆเลยและถ้าตามหลักวิชาการแล้วตามหลักวิชาการอย่างตามหลักวิชาการของซูลุลฟิกเนี่ยเขาบอกว่าคำหนึ่งที่บ่งชี้ความหมายหนึ่งจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตีความเป็นอย่างอื่นนอกจากจะต้องมีสิ่งอื่นมาเปลี่ยนตัวอย่างเช่นวาญิบคำว่าวาญิบสำนวนที่นบีฮุกมที่เป็นวาญิบฮุกมจำเป็นใช่ไหมเขาก็เอาไปศึกษาจากคำพูดของนบีว่าถ้ากรณีใดก็ตามที่เป็นคำพูดที่นบีใช้กิริยาคำสั่งก็คือกิริยาคำสั่งเช่นนบีบอกว่าใครก็ตามเวลาที่เข้ามัสยิดมาแล้วอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาดสองรอกอัดก่อนอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาดสองรอกอัดก่อนทีนี้ตามหลักวิชาการเขาบอกว่าการที่นบีบอกอย่าได้นั่งอย่าได้นั่งเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อื่นๆถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นๆเข้ามาเปลี่ยนความหมายตรงนี้ก็เท่ากับว่าการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดจะเป็นวาญิบแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อื่นๆมาเปลี่ยนทำให้เรามองใหม่ว่ายาตัวนี้ก็คือเป็นการหย่าลักษณะที่ว่าห้ามปามในเชิงที่ไม่เด็ดขาดเช่นกรณีที่มีคนเข้ามาแล้วเดินมาหานบีอีกคนหนึ่งไปนั่งเลยกรณีที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรียกคนนั้นให้ละหมาดก่อนและให้นั่งเลยหรืออีกหลายๆเหตุการณ์ทำให้การละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกลายเป็นแค่ส่งเสริมเท่านั้นเพราะมันมีเหตุการณ์อื่นมาเปลี่ยนถ้ากรณีที่มันเป็นคำสั่งใช้เด็ดขาดต้องเด็ดขาดตลอดแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็นแค่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ได้ห้ามแบบเด็ดขาดไม่ได้ห้ามแบบเด็ดขาดนะครับฉะนั้นกรณีอิสรอมิรอจนี้เมื่อความหมายมันบ่งชี้ไปว่าเดินทางไปจริงเห็นจริงเดินทางจริงร่างกายไปจริงฉะนั้นเราต้องเชื่อตามนี้ตราบใดที่ไม่มีหลักฐานมาระบุว่านบีได้ฝันนะนบีไม่ได้ไปจริงนะมันแค่ความฝันนะแบบนั้นค่อยว่ากันใหม่แบบนั้นค่อยว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นสรุปนะครับในประเด็นนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เดินทางในอิสรอมิรอจเนี่ยเดินทางด้วยตัวท่านเองจริงๆตัวจริงๆนะ
ไปตัวจริงๆเลยแล้วก็ไม่ใช่นอนด้วยร่างกายจริงๆไปจริงๆเลยไม่ได้ฝันด้วยไม่ได้ฝันด้วยไปจริงๆเพื่อเป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่กับมุอ์จิซาตเรื่องนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ล้อยกเกียรติท่านนบีนะครับให้ขึ้นไปเบื้องบนเพื่อไปรับบัญญัติละหมาด5เวลาฉะนั้นนักวิชาการบางท่านจึงมองว่าการละหมาด5เวลามันมีความยิ่งใหญ่และหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้การละหมาด5เวลามันยิ่งใหญ่เพราะเป็นบัญญัติเดียวที่อัลลอฮ์ตรัสกับนบีโดยตรงไม่ผ่านตัวกลางเลยไม่ผ่านสิ่งกลางเลยที่ตัดโดยตรงเลยอย่างกรณีถือศีลอดลงมาฮิจเราะห์ศักราชที่2เดือนชะอ์บานก็ให้เป็นญิบรีลมาบอกตัดผ่านลงมาหรือได้ยินอะไรมาจากความฝันอะไรก็ว่าไปแต่การละหมาดนี้ไปรับโดยตรงเพราะฉะนั้นมันจึงยิ่งใหญ่การละหมาดเนี่ยมันถึงยิ่งใหญ่พี่น้องครับเพราะที่มามันยิ่งใหญ่ไงมันขึ้นไปรับโดยตรงเลยขึ้นไปรับโดยตรงเลยและเหตุการณ์อิสรอมิอรอดนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญนั่นก็คือการอยู่เหนือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอยู่เบื้องบนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกที่แล้วจะไปทำไมล่ะข้างบนน่ะอยู่บ้านดีก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเราไปบอกเองแหละถ้าอยู่ทุกที่นบีมูฮัมหมัดไม่ต้องขึ้นไปให้เหนื่อยอยู่ที่มักกะแหละเดี๋ยวเราบอกเองหรือถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีโดยไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้ที่ไหนไม่รู้อะไรเลยถามว่านบีมูฮัมหมัดขึ้นไปทำอะไรอะขึ้นไปหาใครขึ้นไปทำอะไรบนฟ้าหรือขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำไมขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปเล่นๆโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่รู้เลยอันไหนอยู่ไหนอยู่อะไรยังไงอยู่ไหนอัลลอฮ์เราคุยกันหลายครั้งแล้วครับพี่น้องว่าการที่เราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เบื้องบนไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมาพึ่งพิงบัลลังก์ต้องมีบัลลังก์ต้องนั่งเหมือนมนุษย์อะไรเราไม่เคยคิดเลยและมันหลุดจากจักรวาลไปหมดแล้วอย่าเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพยายามมาเปรียบเทียบว่าอยู่บนแบบนั้นอยู่แบบนี้ไม่เพราะมันหลุดจากวงจรสิ่งมีชีวิตไปทั้งหมดแล้วนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องใดๆกับกฎของโลกใบนี้เช่นถ้าอยู่ข้างบนก็แสดงว่ามีทิศทางมากำหนดมานู่นมันหลุดไปหมดแล้วหลุดไปหมดแล้วหลุดไปหมดแล้วและพี่น้องครับเหตุการณ์อิสรอมิอรอดนี้มันเป็นความยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าถ้าเราทราบดีตามที่ซอฮาบะฮ์ได้อธิบายว่าชั้นฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยชั้นฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีความห่างกันมันมีความห่างกันเท่ากับระยะเวลาการเดินทางเนี่ย500ปีและการที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปภายในคืนเดียวเนี่ยมันคือความสุดยอดของอิสลามมันคือสุดยอดของอิสลามเพราะฉะนั้นอิสลามมิอรอดเนี่ยจึงเป็นหลักอากีดะห์หลักใหญ่หลักอากีดะห์หลักใหญ่พี่น้องครับเราต้องเชื่อทั้งอะไรเชื่อทั้งหัวใจของเราแล้วก็คำพูดของเราเพราะถ้าเราไม่เชื่อพี่น้องรู้ไหมว่าการตกศาสนาเนี่ยลิดดาเนี่ยการตกศาสนาเนี่ย
มันไม่ได้มีแค่เราไปกราบไหว้สิ่งอื่นนะการลิดดาตกศาสนาเนี่ยมีทั้งคำพูดมีทั้งความเชื่อมีทั้งการสงสัยเนี่ยการสงสัยแล้วก็การกระทำเช่นเช่นพี่น้องมีความเชื่อพี่น้องเชื่อว่าการละหมาดเนี่ยไม่ได้วาญิบอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สำคัญอะไรด้วยนี่เรียบร้อยถึงแม้ว่าพี่น้องจะอ่านน้ำละหมาดอย่างดีแล้วก็ละหมาดก็ตามแต่ใจไม่เชื่อแต่ใจไม่เชื่อนี่คือศาสนาของมุนาฟิกหรือปากพูดอีกแบบนึงพูดนำไปสู่สิ่งที่ทำให้ตกศาสนาเช่นพูดว่าอิสลามเมียรอดเป็นเรื่องโกหกนี่หัวใจสงสัยว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเอามาเนี่ยจริงหรือเปล่าเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเหมือนกันนะเรียบร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องใดก็ตามที่มันเป็นตัวบทรายงานในหะดีษมาเช่นอิสรอมิรอดเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อศรัทธาเชื่อมั่นถึงแม้ว่าพิจารณาตามวิถีชีวิตแล้วเนี่ยมันอาจจะดูเกินไปหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเชื่อเพราะมันคือความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูฮัมมัดของเรานะครับให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรามาเป็นความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในตอนแรกอันนี้อิสลามไม่หลอดตอนแรกนะเพราะฉะนั้นในตอนแรกนี้ผมจึงขอสรุปแบบนี้อิสลามไม่หลอดเนี่ยพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่พูดถึงคำศัพท์สองคำด้วยกันที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คืออิสรอพูดถึงการเดินทางตอนกลางคืนจากมักกะไปอักซอโดยมีเพื่อนร่วมเดินทางก็คือญิบรีลและคำว่ามิอรอดก็คือการขึ้นสู่เบื้องบนขึ้นสู่เบื้องบนผ่านชั้นฟ้าต่างๆผ่านชั้นฟ้าต่างๆนะครับอันนี้คือความหมายของคำศัพท์นี้ประการต่อมาอิสรอมิรอดเกิดขึ้นเวลาไหนเมื่อใดไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์แต่นักวิชาการก็ใช้ความพยายามในการมองว่ามันน่าจะใกล้เคียงมันน่าจะใกล้ตรงนั้นใกล้ตรงนี้ก็ปรากฏว่าสรุปได้ว่าแน่นอนว่าเหตุการณ์อิสรอมิรอดนั้นการรับบัญญัติละหมาด5เวลานี้เกิดขึ้นหลังจากท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตหลังจากท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตทีนี้จะปีไหนอะไรยังไงไม่ได้เจาะจงไม่รู้นอกจากอัลลอฮ์และเราจะไปให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ใดก็ตามพี่น้องครับต้องมีกุรอานต้องมีหะดีษของนบีมาบอกว่าไอ้วันนี้สำคัญนะวันนี้ไม่สำคัญนะวันนี้สำคัญนะวันนี้ให้ความยิ่งใหญ่นะนี่เราไปคิดเองไม่ได้ประการต่อมาอิสรอมิอะรอดเกิดขึ้นในสภาพที่นบีมูฮัมมัดไปแบบไหนไปแบบไหนก็คือไปทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณคือไปแบบเนี้ยไปแบบตัวเลยไปทั้งตัวไปทั้งตัวและไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับในเสาที่4ไม่ใช่เสาหน้าอีกเสาหนึ่งนะครับอีกเสาหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เรามาดูว่าเหตุการณ์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอในคืนอิสรอมิรอดนั้นมีอะไรบ้างเจอมีอะไรบ้างเจอเรื่องใดเจอแบบไหนและเรื่องใดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จอแต่เป็นหะดีษที่เขาเรียกอะไรหะดีษเก๋ใช่ไหมหะดีษที่ดออีฟหะดีษต่างๆนะครับเพราะนั้นฝากเอาไว้ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกับบทสรุปของเรื่องนี้แล้วก็เจอเหตุการณ์ใดบ้างนะเจอเหตุการณ์ใดบ้างแล้วก็เจอยังไงแบบไหนมีเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องโกหกและเราชอบเอามาเล่ากันในมุสลิมบ้านเราบ้างอินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับเรามาเจอกันและยิ่งถ้าไม่ลืมเป็นอย่างยิ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรชีตเป็นชีตนะครับเป็นชีตณตอนนี้เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงณตอนนี้มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น12หน้าอินชาอัลลอฮ์มันน่าจะมีเพิ่มกว่านี้นะครับน่าจะมีเพิ่มกว่านี้ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เป็นความบกพร่องความผิดพลาดนะครับก็ขอรอซุบฮานุวะตาลาอภัยแล้วก็ขอมาฟกับพี่น้องด้วยสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็นำไปปฏิบัติไปเชื่อให้ถูกนะครับเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกส่วนพี่น้องที่อยากจะติดตามในส่วนของนวากิรุนอิสลามนะครับสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามผมแนะนำเลยนะวันพุธไลฟ์สด2ทุ่มครึ่งทางเพจวันพุธแล้วก็จะได้ทุกสัปดาห์แต่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านบอกไม่ได้ดูก็รอให้จบเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่รอให้จบเรื่องนี้ก่อนแล้วมาต่อตอน3กันใหม่แต่ถ้าดูนี่เกือบจะจบแล้วนะผมว่าเพราะมันพูดอ่ะมันก็เกือบจะจบแล้วใกล้จบแล้วนะครับก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้ขอดูอาต่อรอดสุบานุตาลาให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะที่นี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้มีโอกาสอยู่ทันในช่วงของเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงอีกเดือนกว่าๆข้างหน้านี้ขอดูอานะครับให้ทีมงานต่างๆนะครับทีมงานที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีการทำงานที่ไม่มีอุปสรรคอะไรมากมายนะครับก็ขอต่อรับสุบฮานุวะตาลารับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรติฮัสนะตาวะกินาซาบันนารสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาอิลลัอันตะตัฟรุกะวะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู